a i PBS p o d c a s t View the World via the Voice <S Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนดวงสุขเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชพัทอาชีวระักรโรคครับเราคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศโดยยานอาวกาศหรือว่าโดยจรวดอะมาค่อนข้างหลายตอนเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็เลย oh. เคุยกับ ปรับว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรที่มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นดาราศาสตร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกดวงดาวอะไรสักหน่อยละกันเพราะว่าหลังจากที่คุณนิกจัดตอนพวกดวงดาวต่างๆกับน้ําหวานไปอะ่ะ <c oughs> ก็แบบไม่ค่อยได้เล่นประเด็นพวกนี้กันเลยเนาะเอาจริงๆแล้วอะ่ะ ครับคือจริงจ,งจงริงเวลาเราพูดถึงเรื่องอวกาศเนี่ยส่วนใหญ่คนจะนึกไปได้ในสองแง่เนาะแบบด้านหนึ่งก็คือเป็นสายแบบดาราศาสตร์ไปเลยแบบเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเรื่องเกี่ยวกับกาแกล็กซี่หรือว่ารเรื่องอะไรที่เป็นฟิสิกส์ครับกับอีกในแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องแบบการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์หรือแม้แต่แบบเรื่องของจรวดเรื่องของโครงการอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสังเกตอะช่วงหลังๆเราจะมาพูดแบบในประเด็นหลังเยอะก็เลยคุยกับพี่เติราามพูดดถึงประเ็นแรกกกันดีว่า ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ planetary science เป็นเรื่องเกี่ยวกับ astronomy เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยเดินทางไปไกลเลยนะฮะไม่ต้องไปแล้วอัลเตอรมิสไม่ต้องไปแล้วลูน่าเกตเวไม่ต้องไปและสถานีอวากาศนานาชาติตอนนี้พาทุกคนไปเที่ยวดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์กันครับเมื่อพูดถึงดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ในระบบสุริยานะฮะ หลายคนก็จะนึกภาพดวงจันทร์ไททันดวงจันทร์ไอโอยูโรปาแกนิมิสคาลิสโตดวงจันทร์เอนซาลาดัสนะคือทุกดวงเนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ๆหมดเลยนะครับจริงๆแล้วดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยมันมีดวงจันทร์เยอะมากเลยเนาะมันมีกี่ดวงนะป๊บพี่จําไม่ได้มันเยอะมากผมก็จำไม่ได้เพราะมันอัปเดตบ่อยมากก็เมื่อก่อนมันอัปเดตบ่อยเมื่อก่อนแบบดาวพฤหัสมันมี ตอนที่เจอครั้งแรกเลยก็กาลิเลียนมูนก็สี่ดวงเนาะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาแบบเป็นหลักสิบแล้วตอนนี้หลักร้อยแล้วป่ะฮะไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะถ้าแบบเอารวมที่รวมที่ยังไม่นิยามด้วยอะไรด้วยน่าจะน่าจะเกิดนะพวกวัตถุที่มาโคจรรอบดาวพฤหัสอ่ะโอเคผมจําผิดเองตอนนี้มีอยู่แปดสิบดวงฮะแต่ว่าถ้ารวมกับร้อยอยู่นะเออต่อถ้ารวมกับแบบพวกเศษหินเศษอะไรที่แบบลอยๆยอยู่ก็น่าจะเยอะมากครับ ดาวพวกนี้เนาะจริงๆแล้วเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปโฟกัสพวกแบบก้อนหินก้อนในเล็กๆ,ๆแบบนั้นหรอกเราก็จะโฟกัสกับตัวดวงจันทรขนาดใหญ่เนาะอย่างเช่นที่ปาบอกว่าถ้าเป็นดาวพฤหัสบดดีเนี่ยก็จะเป็น i อโอยูโรป a าแกนิมิสคาลิสโตก็คือเป็นดาวสี่ดวงที่ใหญ่ที่สุดครับที่เจอแรกสุดด้วยเออใช่ที่เจอที่เจอแรกสุดด้วยคือก็มันดวงใหญ่อะคือ <laughs> คมันดวงใหญ่มันก็ต้องเจอง่ายอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ดาวเสาเนี่ยนะคุณปั๊บเคยไปนาริตไหมครับที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเคยครับโอ้ oh, นะครับได้ไปดูดาวหรือเปล่าครับไปครับถ้าได้ข่าวนี่คือคุณก็ดูอยู่กล้องข้างๆผมเนี่ยนะ <laughs> จะถามทำ <c oughs> ไม <c oughs> เอาเป็นว่าเมื่อช่วงไม ถึงเดือนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเราสองคนก็ได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ไปนาริตพับบิกไนท์ซึ่งหลายคนก็ไปจนเบื่อแล้วละพับบิกไนท์แต่นี้บ้านอยู่ไกลไงบ้านอยู่กรุงเทพจะไปทีก็ต้องรอหาจังหวะและต้องไปให้ตรงวันเสาร์ด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ดูๆเท <laughs> ้าความนิดนึงเผื่อใครไม่รู้จักนะครับนาดิตคือสอดรอก็คือคสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติเนาะเป็นแบบองค์กร ของไทยที่ดูแลเราก็แบบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์พวกเรื่องดาราศาสตร์ตามชื่อของมันเลยอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยสำนักงานหรือออฟฟิศใหญ่ของเขาอ่ะจะตั้งอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นอุทยานดาราศาสตร์ของเขาชื่ออุทยานดาราศาสตร์ศิลินทรฮะหรือว่านาริดแอสโซ่าร์คที่จะตั้งอยู่แบบในเชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีท้องฟ้าจําลองมีหอ,อ,อดูดาวซึ่งทุกวันเสาร์เนี่ยครับเขาก็จะมีจัดแบบงานชื่อนาริต พับลิกไหนก็คือจะเปิดกล้องโทรทัศน์ให้คนสามารถเข้าไปดูได้ครับวันนั้นรเราก็ไปดูกันเนาะเราตอนนั้นเขากําลังส่องดาวเสารอยู่พอดีนะครับดาวเสาเนี่ยเวลาที่เราดูจากในกล้องโทรทัศน์นะฮะถ้าเป็นกล้องคุณภาพดีๆหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นดวงจันทร์ของมันเนาะชัดเจนมากๆทีเนี้ยพอเราเห็นดวงจันทร์เนี่ยเราก็ ไม่มีทางรู้หรอกนะว่าไอดวงจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดๆเล็กมากครับจุดแบบจุดนิดเดียวอะ mm ่ะ hmm. ไม่มีทางรู้นะครับ mm hmm. วิธีเดียวที่จะรู้ก็คือคุณต้องใช้เทคโนโลยีช่วยก็คือควักโทรศัพท์ <App. S 1> ขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็กดเปิดแอปดูดาวแล้วก็อไปเลงดูแล้วก็ซูมเข้าไปดูนะครับว่าไอ้จุดๆที่เราเห็นเนี่ยข้างๆดาวเสาร์เนี่ยมันคือดาวอะไรนะครับเป็นดวงจันทร์ดวงไหน mm hmm. ก็ปรากฏว่าวันนั้นดวงจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นดวงจันทร์ไททันนะครับของดาวเสาร์ซึ่งก็เป็นดวงจันทร์ที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญมากๆแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมดวงจันทร์ดวงนี้มีความสําคัญทีนี้ไอ้ภาพที่เราเห็นตอนนั้นนะตอนที่ดูกล้องดูดาวเนี่ยไอ้ดวงจันทร์ไททันเนี่ยมันเล็กมากมันแบบมันเห็นเป็นจุดมันเห็นเป็นจุดอะเล็กมากๆเออทีนี้มีเอ่อภาพถ่ายภาพหนึ่งนะครับ ที่เดี๋ยวน่าจะเป็นภาพปกของพอดคาสต์ตอนนี้ด้วยละกันนะครับไอภ้ภาพภาพเนี่ยฮะมันคือภาพของดวงจันทร์ไทยท่านที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับเป็นภาพที่พิ่งออกมาสดๆรด้อนๆเลยอะ่ะที่เรากำลังอัดพอดแคสต์กันอยู่ตอนนี้นะฮะพึ่งประกาศออกมาไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นี่เองนะครับบังเอิญนะ <laughs> ไม่รู้บังเอิญจริงหรือตั้งใจให้บังเอิญ <laughs> <laughs> แต่ว่าไอ้ภาพถ่ายภาพเนี่ยครับมันเป็นภาพที่เห็น บรรยากาศของไททันอย่างชัดเจนเห็นกลุ่มเมฆหมอกนะครับเห็นไปทะลุไปจนถึงพื้นดินของดวงจันทร์ไททันนะครับมองทะลุบรรยากาศไปเลยเพราะว่าเขาถ่ายในย่านคลื่นที่เป็นเนียไอหรือว่าย่านใกล้กับอินฟาเรดนะครับ,รบภาพถ่ายภาพนี้อย่าลืมว่ามันถ่ายด้วยระยะทางนะระยะห่างเดียวกันเอาจริงก็ใกล้เคียงแหละกับที่เรามองผ่าน กล้องดูดาวของนาริ์เราเห็นมันเป็นเพียงแค่จุดแบบจุดเล็กๆจุดหนึ่งอะมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยอะครับสิ่งเนี้มันมันยิ่งย้ำประสิทธิภาพของกล้องเจมส์เว็บอะว่าเฮ้ยมันสามารถถ่ายได้ชัดขนาดนี้เลยเหรอแนละคือเป็นภาพถ่ายดวงจันทร์ไทยท่านจากระยะไกลที่น่าจะชัดที่สุดแล้วที่เคยเห็นมาอยากให้คุณผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูอะฮะเวลาเราพูดว่าเออเจมส์เว็บมันใกล้กับกล้องนารทิ์อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันก็อยู่บนอวกาศไม่ใช่หรอมันก็อยู่แบบจุด L2 ใช่ไหมครับเออซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างไกลในอวกาศอะไรเงี้ยออแต่มันแทบจะเทียบไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับออระยะทางในการไปดาวเสาอะค่ะอย่าลืมว่ามันมีระยะไปดาวเสาอีกนะครับไม่ได้แค่เ,ออเร,ล,ระะเล่ากับกล้องคือระยะเหล่ากับกล้องเนี่ยแทบ ไม่ต้องนับปัดทิ้งไปเลยเออระยะไปดาวเสาคือมันไกลมากคือจริงๆมันจะมีเว็บหนึ่งะครับที่ผม,อมชอบมากที่เวลาเอาไปอธิบายให้คนที่ไม่ได้อินกับเรื่องดาราศาสตร์ขนาดนั้นเห็นว่าจริงๆแล้วระยะทางจากวัตถุหนึ่งในระ,ะบบสุริยะไปอีกวัตถุหนึ่งไกลแค่ไหนมันชื่อเว็บว่า if the moon were one pixel มาก็คือถ้าดวงจันทร์มีขนาด1พิกเซลบนหน้าจอใช่ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ใน เดสคริปชันของพอดแคสใช่ฮะก็คือมันจะเทียบว่าถ้าดวงจันทร์ของเราเนี่ยมีขนาดแค่1พิกเซลบนหน้าจอแล้วระยะทางในการไปดวงจันทร์ไปวัตถุด,ดวงอื่นเนี่ยมันจะไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยเราคือการจะสครอจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไปดาวอีกดวงหนึง่งนี่คือแบบไกลามากแบบผมนั่งสครอแบบแทบจะเป็นหลักนาทีอะฮะกว่าจะถึงนั่นแหละครับก็ <laughs> <laughs> พยายามอธิบายให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วระยะทางในการไปดาวเสาร์คือมันไกลามากอะเพราะฉะนั้นแบบภาพถ่ายจากเจมส์เฟบที่ถ่ายไปเห็นคือมันก็น่าประทับใจมาก ใช่ครับคือพอพูดอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะถามว่าอา้าแล้วดาวเสาเนี่ยมันห่างออกไปไกลเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆแล้วมัน mm hmm. มันตอบเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าดาวมันก็โครจรอ,อยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นช่วงไหนของปีโลกโครจรอ,อยู่ตรงไหนนะฮะช่วงที่มันมาโครจรเข้าใกล้กันมากที่สุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอนจังชันคอนจังชันก็คือวัตถุเนี่ยมันมาเจอกันณนะจุดหนึ่งบนท้องฟ้านะครับพอมัน mm hmm. มันคอนจังชันกับโลกเนี่ยเข้ามาในจุดที่ใกล้โลกเนี่ย เราก็จะเห็นวงแหวนหรือว่าเห็นหน้าตาของตัวดาวได้มากกว่าปกติดีกว่าปกตินะครับแต่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์เนี่ยก็ยังยังถือว่ายากอยู่ยากมากๆนะครับแล้วก็กล้องเจมส์เวบถ่ายออกมาได้ระดับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะ uh huh. ว่ายานอาวกาศลำที่ไปสำรวจไททันเนี่ยลำสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือยานแคสซินียานแคสซินีเนี่ยเป็นยานอาวกาศที่ ออกแบบมาให้สำรวจดาวเสาเนาะในการสำรวจดาวเสาเนี่ยเวลาสำรวจก็ต้องสำรวจทั้งระบบด้วยไม่ได้แค่ดูดาวเสาอย่างเดียวนะครับแคสซินีเนี่ยเป็นยานอาวกาศที่เป็นยานไร้คนขับเนาะส่งขึ้นไปตั้งแต่ช่วงแบบปี1998-99นะค,คือช่วงอายุแบบถ้าเป็นคนตอนนี้ก็อายุประมาณแบบ23 2 4แหละโตและนะตัวยานแคสซินีเนี่ยเขาเดินทางไปถึงดาวเสานะฮะตอนปี2004นะครับแล้วยานลำเนี้ย ก็อยู่ตรงนั้นอนะ่ะอยู่มายาวเลยจนถึงปี2017ถ้าใครจำข่าวได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแาสซินีแกรนฟินาเล่หรือว่าการอำลาย่านคาสซินีนะฮะ <c oughs> ก็เป็นที่ร้องห่มร้องไห้กันไปนะครับเพราะว่าโอหมันเศร้ามากจริงๆแล้วเอาจริงส่วนตัวที่พี่อินกับยานลำนี้เป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นยานที่เราได้ยินชื่อมาแบบอันดับแรกๆอะ่ะคือช่วง <c oughs> ช่วงนั้นอนะ่ะ พี่เกิด98ใช่ป่ะแล้วคือก็มาแบบเพิ่งมาอ่านหนังสือได้มาแบบดูอะไรรู้เรื่องเนี่ยตอนประมาณปี2000กว่ากว่านะ2 0 0 2 0 3 2 0งซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่แบบแคสซินีกำลังป๊อปปูล่าเลยคือเป็นยานอวกาศใหม่มากแล้วก็ ไปเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือแคสซินีเนี่ยเขามียานอวกาศขนาดเล็กลำหนึ่งเดินทางไปด้วยที่ชื่อว่ายานไฮสเกนนะครับไฮเกนเนี่ยก็เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์เนาะถ้าใครอยากรู้เรื่องดาวของทั้งแคสซินีแล้วก็ไฮเกนเนี่ยต้องไปฟังตอนการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ในอยู่ในตอนหนึ่งหรือสองหรือสามน่าจะตอนสองเนาะน่าจะอยู่ในช่วงกลางๆลางนะครับ ยานอาวกาศลำนี้ไอยานไฮเกนเนี่ย,ย,นนยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือการเดินทางไปลงจอดบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์อันเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันมียานอาวกาศที่เดินทางไปลงจอดไกลถึงดวงจันทร์ของดาวเสาร์ด้วยแต่ว่าตัวยานเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นลำใหญ่เหมือนแบบมา Per s e v ซ r a n c นนะฮะหรือว่าแบบเหมือนกับ c u r i o s ซ t y หรือเหมือนกับยานขนาดใหญ่ที่ไปลงจอดในดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นในนะฮะคือ ตัวยานไฮเกนเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะวางบนวางบนโต๊ะได้นะคือเขาออกแบบมาให้เป็นยานที่ไปรอดลงเฉยๆอ,ะอ่ะแล้วก็ไปถ่ายภาพมาถ่ายไปได้แป๊บเดียวนะตัวยานก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับมาได้แต่ว่ามันก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นยานที่เดินทางไปลงจอดในจุดที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยส่งไปสำรวจนะฮนะทีนี้ไอ้เจ้ายานแคสซินีเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ในการสำรวจ ดาวเสาเนี่ยมาเป็นเวลาหน้าหลายสิบปีเลยนะฮะเราเขาก็สำรวจดวงจันทร์ของดาวเสาด้วยเหมือนกันดวงจันทร์ที่ถูกสำรวจเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือไททันนะฮะไททันเนี่ยบินโฉบเยอะมากนะเวลาสำรวจเนี่ยเขาจะออกแบบให้ตัวยานเนี่ยมันไปบินโฉบบ,บินเข้าไปแบบใกล้ๆแล้วแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายออกมานะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยมนุษยชาติของเราเนี่ยก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ไททันออกมาอย่างชัดเจนเลยคือรู้ ธาตุองค์ประกอบรู้อะไรต่างๆคือสามารถที่จะถ้าพูดตรงคือสามารถทำ Google Map ของดาวได้อะทำแผนที่นะครับบอกได้เลยว่าตรงไหนเป็นแอง่งตรงไหนเป็นทะเลตรงไหนเป็นเนินตรงไหนเป็นที่ราบนะฮะอ่ะทีนี้ตอนนี้เราก็น่าจะมาได้มาออพูดถึงเรื่องของไทยท่านกันว่าเจ้าไทยท่านเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับก่อนอื่นอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าดวงจันทร์ไทยท่านเนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาด ไม่ได้ใหญ่มากนะคือแม้ว่าจะบอกว่าดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนาดที่แท้จริงของมันนะฮะใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกของเราเนี่ยเพียงแค่หนึ่งจุดสี่เท่าซึ่งไม่ใหญ่าะจริงๆแล้วเนะี่ยเมื่อเทียบกับขนาดดาวเสาอะก็คือแบบถ้าลองเทียบขนาดของโลกกับดาวเสาดูอะฮะคือคือโลกแบบก็แบบออแทบจะกระจิตริดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า มันถ้าเรามาเปรียบเทียบได้โลจิกการที่แบบดาวเสามันใหญ่ขนาดนั้นดวงจันทร์มันรเราก็คงคิดว่ามันจะใหญ่ตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆงมันก็มันเล็กมากๆอะ่ะถ้าไปเห็นภาพนั้นเทียบกับแบบดาวเสาคือจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบเศษเล็กๆมากอะ่ะฮะประมาณเอ่อหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งส่วนสี่ไม่ได้จะบอกว่าศูนย์จุดสี่ของโลกอะ่ะอืเส้นผ่านศูนย์กลางมันเนี่ยครับแล้วก็ตัว surface area หรือว่าพื้นที่ของมันนะครับพื้นที่ของดาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่ สิบห้าเปอร์เซ็นตของโลกใบนี้อ,อก็คือไม่ใหญ่เลยคือใหญ่กว่าดวงจันทร์นิดเดียวอ่ะเปรียบเทียบไปก็ไม่เห็นภาพหรอกอาเป็นว่าใหญ่กว่าดวงจันทร์นิดนึงออืนะครับใหญ่กว่าดวงจันทร์ของเรานิดนึงแล้วก็ลักษณะของตัวดาวเขาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นดาวที่กลมเนียนสวยมากครับแล้วก็สว่างมากๆด้วยออือที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้ความกลมเนียนสว่างของเขาเนี่ยคือถ้ามองบนอมองในภาพถ่ายนะฮะเราจะเห็นมัน เขาเป็นก้อนไข่มุกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยออลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งสวยมากมีความสวยงามมากครับดูไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับลูกอม M&M <laughs> <ะ> <laughs> ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไร <laughs> เอาเป็นว่าคือมันก็ดูเหมือนกับดาวแก๊สดวงหนึ่งอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้เมฆหมอกนะภายใต้ฝุ่นอันหนาทึบของมันเนี่ยด้านในเนี่ยน่าสนใจมากกว่านั้นอีกอืเพราะว่าไททันเนี่ยพื้นผิวของเขาเนี่ย ก็เหมือนกับดวงจันทร์ดวงอื่นนะฮะคือเป็นพื้นแข็งอดังนั้นไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสวยขาวเนียนเนี่ยมันคือบรรยากาศมันคือตัวบรรยากาศของดาวนะครับพูดง่ายๆก็คือมันมีแก๊สห่อหุ้มอยู่นะครับไม่ต้องถามนะว่าทําไมแก๊สห่อหุ้มอยู่ก็คือเป็นเหตุผลเดียวกับโลกนั่นแหละครับโลกของเราเนี่ยก็คือมีแก๊สห่อหุ้มอยู่เหมือนกันก็คือไออากาศอะไอบรรยากาศที่เราหายใจอะที่เราท่องๆกันว่าในอากาศมีออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ มีในโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์มีธา,าตุนู้นธาตุนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็พอลงไปถึงพื้นโลกของเราเนี่ยธาตุก็จะเริ่มเปลี่ยนละก็จะเป็นพวกซิลิก้าเป็นพวกอลูมิเนียมเลยคือเป็นธาตุหนักไปเรื่อยๆนะอะไรที่เบาๆก็จะอยู่บนๆเนาะอันนี้ก็คือตามาหลักของแรงโน้มถ่วง,วงแล้วก็แรงลอยตัวนะครับอะไรที่มีมวลมากก็จะจมๆอยู่ล่างๆเนาะไอ้เจ้าไททันเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยขนาดประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ด้วยอัตราแก๊สของมันเนี่ยที่อยู่บนผิวดาวเนี่ยมันก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าการที่มันมีบรรยากาศเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่อยู่ระหว่างจากพื้นอ่ะไปจนถึงไอ้ตรงชั้นบรรยากาศบน นึกออกป่ะฮะคืออะลองเปรียบเทียบดาวที่ไม่มีบรรยากาศอย่างเช่นดวงจันทร์อย่างเงี้ยดวงจันทร์ของเราเนี่ยมีฝนไหมก็ไม่มีมนะฮะไม่มีาาไม่มีอ่าอากาศก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือเหมือน,นกับว่าของที่เรียกได้ว่าแบบรอยเท้ามนุษย์ยังอยู่บนดวงจันทร์ได้ด้วยซ้ำครับเพราะแบบมันแทบไม่มีอะไรเลยที่แบบไปอินเตอร์เฟีย์กับพื้นผิวของดาวใช่ครับอืมแต่ในขณะเดียวกันดวงจันทร์อย่างไททันหรือแบบดาวที่มีบรรยากาศนะครับมันคือมันมี กิริยาอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเยอะมากเราขนาดเดียวกันคือมันไปอินเทอร์เฟียกับพื้นผิวเยอะเหมือนกันนะแล้วแบบเวลาเราไปอ่านหนังสือของพวกนักวิทยาศาสตร์ฝั่งที่เป็น planetary science ครับเขาก็จะแบบเหมือนค่อนข้างคลั่งกับกลุ่มวัตถุจําพวกนี้นี่แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้ววัตถุขนาดเล็กแค่เนี้ยมันมีชั้นบรรยากาศด้วยว่ะแล้วแบบการที่วัตถุมันมีขนาดเล็กแล้วมีชั้นบรรยากาศเพราะว่าชั้นนบรรยากาศอะฮะมันจะส่งผลกับวัตถุค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ใช่ใช่ที่บอกว่ามันส่งผลเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่ามันน่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยแค่พอมีอากาศห่อหุ้มอยู่ก็อุ้ยน่าตื่นเต้นแล้วไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็รู้อะว่าอะไรที่มันเป็นของเหลวแล้วก็ของเอ่อของแกส๊สตอนเด็กเคยตอนเด็กเคยเป็นไหมวัตถุมีเอ่อสามสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็ของแกส๊ส <laughs> <laughs> ไม่เป็นหรอไม่รู้ทาไมเนะาะก็คือไอ้ไอ้ของไอ้ของ เหลวโอ๊ยงงไปหมดแล้วไอ้ของเหลวกับของแก๊สเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าของไหลอ่าคือไอ้ของแข็งเนี่ยมันไม่ไหลนึกออกว่าแล้วก็จะมีคนมาเล่นมุกบอกว่าไอ้แล้วแมวเนี่ยนะเป็นของไหลไหมนะเพราะว่าไอ้คาว่านิยามว่าของของไหลเนี่ยมันคือเขาบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่บรรจุแล้วเคยเรียนไหมทุกคนน่าจะเคยเรียนของไหลอ่าของเหลวกับของแก๊ส ของเหลวกับแก๊สจัดว่าเป็นของไหลเพราะว่าเปลี่ยนรูปไปตามภาชนะที่บรรจุเออทีเนี้ยถ้าเราไปดูเอ่อมองไอ้ดวงจันทร์ไทยท่านเนี่ยเป็นภาชนะที่บรรจุอ่ะเออสิ่งที่ดึงดูดไอ้ของไหลเนี่ยมาไว้ให้มันเป็นก้อนกลมๆได้แบบเนี้ยมันก็คือแรงโน้มถ่วงอใช่ป่ะไม่ต้องถามนะว่าทําไมมันมันไม่หกอ่ะเพราะว่าเพราะแรงโน้มถ่วงมันดึงเข้าหาศูนย์กลางไงเออทีนี้ไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายใต้ภาชนะที่บรรจุเอาไว้อ่ะอันนั้นอ่ะมัน โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่อยู่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้แก๊สหรือว่าของเหลวเนี่ยเวลาที่มันโดนอุณหภูมิหรือว่ามันมีมันรับความร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะมีอัตราการขยายตัวและหดตัวครับพอมันขยายตัวและหดตัวเนี่ยมันจะเกิดการไหลเวียนอะไรบางอย่างอยู่ภายใต้ไอ้ภาชนะที่บรรจุไว้นึกภาพเวลาเราต้มน้ำอะครับเวลาที่เราต้มน้ำเนี่ยน้ำช่วงที่มันมีความร้อนมากๆเนี่ยมันก็พยายามที่จะแบบ ขยายตัวออกนะเวลามโดนความร้อนมันก็จะขยายตัวออกให้นึกภาพว่าโอ้ยมันโดนความร้อนมาร้อนมากเลยมันก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับเพื่อนโมเลกุลของมันก็จะพักผักเพื่อนออกไปนะไอเนี้ยเขาเรียกว่าทฤษฎีจนของแก๊สนะซึ่งจริงๆแล้วมันคือหลักการเดียวกับไอการที่แบบของไหลหรือแก๊สมันขยายตัวนั่นแหละนะครับพอมันขยายตัวออกมาอย่างเงี้ยหมายความว่ามันก็ต้องไปถีบเอาเพื่อนมันออกไปถีบเอาเพื่อนมันออกไปเพื่อนมันก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่มันก็จะเกิดอร์ค u l a t i o n ของปรากฏการณ์อะไรต่างๆเนี่ย อยู่ในภาชนะที่บรรจุหรืออยู่บนบรรยากาศของมันนะครับอธิบายแบบนี้อาจจะฟังดูงงๆว่าเอ้ยคุณต้นพูดอะไรวะดูงงจังแต่จริงๆแล้วอันนี้ฮะมันคือหลักการของการที่โลกของเราเนี่ยมันเกิดลมไอ้ลมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรลมที่ว่าเนี่ยมันก็คือการเคลื่อนย้ายมวลของอากาศอะอากาศมันโดนความร้อนใช่ป่ะพออากาศมันโดนความร้อนอากาศแบบที่มันขยายตัวมันก็ยกตัวขึ้นแล้วก็ไปดันเพื่อนออกมาแล้วอากาศที่เย็นกว่า ก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็จะเกิดเซอร์คูลเลชันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบนบรรยากาศที่เป็นแก๊สเนาะแล้วก็สมมุติว่ามีทะเลไอ้ใต้ทะเลนก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนกันหลายคนก็น่าจะเคยรู้นะว่าแบบกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นการที่ทะเลมันเป็นแบบนี้อะไรต่างๆเนี่ยคือมันเกิดจากตัวแปรพวกนี้แหละครับความร้อนความดันทุกอย่างเนี่ยเวลาที่เราดีลกับไอ้พวกของไหลพวกเนี้ย เราจะต้องรู้เรื่องของคุณสมบัติของมัน,นแน่นอนอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือความดันแล้วก็อุณหภูมิของมันมถ้าเรารู้ความดันกับอุณภูมิของมันเราจะพอที่จะรู้ว่ามันจะมีพฤติกรรมยังไงมันจะไปถีบเพื่อนออกไหมนะครับ,รบซึ่งกระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นภายในโลกของเรามันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อีกตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าหยาดน้ําฟ้าชื่อเพาะไหม พี่เคยพูดเรื่องนี้ไปหรือยังนะคำนี้ถ้าพูดกับผมไม่น่าเคยไม่เคยปะเหมือนยังไม่เคยพูดในพาร์่เคยจริงๆพี่ชอบคำนี้มากเลยหยาดน้ําฟ้าเพราะมันฟังดูไพเราะมากนะครับหยาดน้ําฟ้าเนี่ยก็คือเอาไว้เรียกการเปลี่ยนทายเขาเรียกว่าใช้คําว่าอะไรดีการแลกเปลี่ยนละกันการแลกเปลี่ยนของเหลวระหว่างตัวพื้นกับบนบรรยากาศนะครับอะไรบ้างที่นับว่าเป็นหยาดน้ําฟ้าเมฆหมอกฝนหิมะลูกเห็บ อะไรก็ตามที่มากลั่นตัวกันเป็นหยดน้าอะ่ะอันนั้นน่ะแล้วตกลงมาหรือว่ามีวัฏจักรอะไรบางอย่างเนี่ยก็เกิดเป็นหยาดน้าฟ้าเขาเรียกว่าหยาดน้ําฟ้านะครับครับซึ่งโลกของเราเนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายนะว่าฝนคืออะไรนะครับในที่นี้มีใครไม่เคยเจอฝนบ้างไหมครับหรือม, <c oughs> มีใครไม่เคยเจอหิมะบ้างไหม,ม,มครับ <c oughs> คือโอเคคุณอาจจะไปอยู่ในที่ที่แบบโหโคตรแห้งแล้งเลยอยู่แบบกลางทะเลทรายฝนไม่ตกมากี่ปีแล้วหรือว่าไปอยู่ในแอนตาร์กติกาเนี้ยฝนไม่ตกมากี่ร้อยกี่พันปีนะหรือว่าคุณอาจจะไปอยู่ใน ประเทศที่ไม่เคยเห็นหิมะอ้การประเทศไทยนะอยากให้หิมะตกในประเทศไทยคุณก็จะเห็นสิ่งเดียวกันอยู่ดีอะคือนด้บอกว่าคือคุณไม่ต้องไปน้อยใจนะาะคุณไม่เคยเห็นหิมะจริงริงคุณดูฝนก็ได้อุ้ยตายล้วพูดเหมือนนายกเลยที่บอกว่า <laughs> ประเด้เราไม่เพระเด้รเ,เราไม่มีหิมะมีฝนดูฝนเอาครับนั่นแหละนั่นแหละ <Okay. S 2> อา,าก็คิดแบบนายกก็ได้ครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันก็คือหยาดน้ําฟ้าเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์เดียวกัน เพียงแต่ว่าพออุณภูมิมันต่างกันเท่านั้นก็พอ,อ,อตลกดีอะครับแบบเหมือน ั้งหัวข้อมาวัดดวงจันทร์ไทท่านแต่คือแบบอธิบายฟิสิกมา20กว่านาทีแล้วเนี่ยไปเรื่อยไม่คือมันคือมันต้องรู้เรื่องนี้อ่ะไม่งั้น <c oughs> คุณจะฟังเรื่องไทยท่านไม่สนุกเลยเพราะว่าคุณจะไม่อินอ่ะว่าอะไรวะทะเลมีเทนทำไมถึงได้ไปมีมีเทนอยู่บนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคก็ียกได้ว่าแบบเป็นการท้าวความก่อนเออคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องดวงดาวหรอก, <c oughs> กเอาดวงดาวมาเป็นข้ออ้างเป็นงั้นแหละจริงๆอยากอธิบายให้มันยืดยาวเป็นงั้นเองจะได้แบบฟังดูแล้วแบบเข้าใจ เออแต่มันเกี่ยวกันจริงๆนะก็กดีครมันดีไม่ะมันดีไม่ลดคืออธิบายแล้วแบบให้มันให้มันต่อกันได้ทั้งโลกอ่ะหรือแบบพี่พูดเรื่องชงโอวันตินก็ได้นะว่าบอกว่าคุณชงกาแฟชงโอวันตินเนี่ยมันเหมือนกับดวงจันทร์ไททันยังไงมันคือเรื่องเดียวกันชัดๆนะปั๊บเคยกินในนี้ว่าเคยกินเอกินกาแฟชาอยู่อ่ะคุณปั๊บน่าจะชอบชาเคยกินชาเนาะอ่ะกินชาทําไมต้องต้องเอาไปทําให้มันร้อนเพราะชาเป็น ผมจาไม่ได้อะนั่นแหละนั่นแหละมันคือท็อปิกนั่นแหละแต่ถ้าแบบตอบแบบง่ายๆไม่ต้องแคร์หลักวิชาก,การเะไเนี่ยก็คือเวลาที่อะไรก็ตามมันร้อนเนี่ยมัน,มนเกิดซร uh ์คูลเลชันของมันนะครับหรือถ้าคุณไม่ทําให้มันร้อนคุณก็ต้องแบบชาที่แบบมันชงน้ําเย็นอ่ะคือคุณก็ต้องอามาเขย่าเขย่าเขย่านะว่หรือว่าคุณชงวันตินคุณก็ต้องแบบ uh huh. คนๆๆนะครับทีเนี้ยอะไรก็ตามที่มันทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการตกตะกอน ทีเนี้ยอือถามว่าทําไมาโลกของเราเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันไม่ตกตะกอนมาเป็นชั้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 นอกป่ะแบบฝนก็อยู่ชั้นหนึนนนนน่งธาตุนี้ก็อยู่ชั้นหนึงน่งอันนี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เหตุผลเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกิดซอร์คูลเลชันมันเกิดไซเคิลเกิดวัฏจักรของการเคลื่อนย้ายมวลอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมาโลกของเราเนี่ยมันยังถือได้ดูมีการเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้เนี่ยกลับไปที่ไททน อธิบายเรื่องหยาดน้ำฟ้าไปแล้วไอ้ไทยท่านเนี่ยมันก็เกิดสิ่งเดียวกับบนโลกนั่นแหละนะครับจริงๆไม่ได้แค่ไทยท่านนะแต่หมายความว่าดวงจันทร์บริวารที่มีบรรยากาศอยู่แล้วยิ่งมีบรรยากาศหนาแน่นเนี่ยมันจะยิ่งมันม,มันจะยิ่งมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะครับครับทีนี้ไทยท่านเนี่ยพี่จะบอกว่ามันก็มีฝนมันก็มีหยาดน้ําฟ้าเหมือนกัน uh huh. และมันก็มีทะเลมีภูเขามีน้ําตกมี ทาราไหลรินเหมือนกับบนโลกของเราครับเพียงแต่ว่าของเหลวที่มันเป็นหยาดน้ําฟ้าบนไทยท่านเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำใช่มันไม่ใช่ H2O ใช่แต่มันเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ามีเทนและอีเทนเป็นอยู่ในสภาวะของจะบอกว่าของของแก๊สอยู่ในสภาวะของเหลวนะนะครับดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ย มันพูดได้ในหลายเชิงมากองค์ความรู้ที่เรามีในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกของเราเนี่ยมันจะเอาไปอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ไทยท่านได้หมดเลยครับเคยได้ยินคําว่าเดลต้าเนาะอ่ะฮะมีหลายเดลต้าอีกที่เดลต้าวีอย่างเงี้ยเป็นหน้าผิดเดลต้าเมื่อกี้ปั๊บบอกว่าอะไรนะเป็นแกงเดลต้าที่แบบความร้อนใช่ไ่มเป็นแกงเดโนซสาในจุลศิกเวิลเดลต้าชาลีบลูไม่ใช่ ครับเดลต้าที่ว่าเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ําอืมครับแล้วคุณผู้ฟังก็จะด่าว่าเมื่อกี้ยังพูดเรื่องฟิสิกส์อยู่เลยกระโดดไปธรณีวิทยาอีกแล้วโ <laughs> ทษทีไปเลไปรง,งเรียนหลายวิชาว่าพี่เมาให้ฟังตอนพี่ไปเรียนจุฬาพี่ไปนั่งเรียน g e o s ไซ n มา uh huh. คือสนุกมากแบบเปิดโลกมากจริงๆอ่ะป๊บพี่อินเรื่องนี้เพราะว่าพี่ไปลงคอร์ส geo s ไซมาเว้ แล้วพี่รู้สึกว่ามันมันมีคําอธิบายอะไรที่แบบเราอยากรู้มากๆเวลาที่เราแบบดูการสํารวจอวกาศอะแต่แบบเราไม่เคยได้คําตอบเพราะว่า m i n d s e t หรือว่า Perception ของเรามันยังคิดไปในเชิงแบบมันไม่ได้คิดเป็นระบบอะโอเคคือเราคิดเป็นฟิสิกส์ก็จริงว่าอะไรทําให้เกิดอะไรอันนี้ตกลงมาเพราะแรงน้ำถ่วงอะไรแต่เราจะไม่มีทางหรือว่าไอการทับถมการอะไรที่มันมีตัวแปรด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆอะ,อะมันมันพาให้นักวิทยาศาสตร์คิดอะไรต่อได้เยอะมากกว่านั้นมากกว่าที่เราคิดแบบในเชิงฟิสิกส์อย่างเดียวอะ uh huh. ทีเนี้ย มันหมายความว่าไอ้ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยเดลต้าบ้างไอ้ภูเขาภูเปิลและต่างๆเนี่ยเราจะเจอมันบนไททันหมดเลยอพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นดาวดวงหนึ่งที่เรียกได้ว่ายั่วยวนต่อความช่างสงสัยของมนุษย์มากดังนั้นตอนเนี้ปั๊บเราแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องการสำรวจไททันเลยนะครับอันนี้คือมาบิวให้ฟังว่าแบบไอ้ทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่า เหมือนปูพื้นฐานความรู้ก่อนที่จะไปต่อตอนหน้าคือมันมีแบบมันมีเมฆด้วยนะอันนี้นี่คือ <c oughs> บ้าไททันนะคือมันมีเมฆด้วยอะ <c oughs> ป๊บมันมีแบบมันมีทุกอย่างเลยอะกลายเป็นว่าไอ้ดวงจันทร์เนี่ยอัลตมิสเนี่ยที่เราบอกว่าโอ้ยมันมีน้ําอยู่บนขั้วใต้ของดวงจันทร์เราจะต้องไปสกดัดเอาน้ําออกมาเราจะต้องทำอินซิตทูรีซอสยูเทลิเซชันอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราพูดกันมาเนี่ยคือมันมันเด็กน้อยมากอะป๊บลองนึกภาพดูดิว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมนุษย์จะต้องไปสำรวจดวงดาวที มันมีระบบของตัวมันเองแบบเนี้ยคือดาวอังคารเนี่ยก็ไม่ได้มีบรรยากาศเยอะเท่าเท่านี้นะคือดาวอังคารเนี่ยบรรยากาศมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของโลกใช่ไหมมันก็ชก็เลยจะไม่ได้เกิดแบบพวกหยาดน้ําฟ้าเกิดอะไรมากอย่างมากก็จะเป็นแบบมีพายุฝุ่นพายุทรายแล้วก็หัวข้อที่นักดาราศาสตร์เขาให้ความสนใจกันก็คือเรื่องของว่าดาวอังคารเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบไอไทยทนนี่แหลมก็มีบรรยากาศมีน้ํามีฝนมีอะไรแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันเกิดการระเหิดแห้งออกไป นะครับถ้าพูดตรงๆอ<ข>่ดาวังคารอ่นะพี่บอกว่ามันคือดาวที่ตกตกนะกอนอ่ะเออพ<ข>อ<ข>มันตกตกนะกอนอ่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบทับถมกันแบบกลายเป็นแบบชั้นดินชั้นอะไรต่างๆไนะอย้ยานดาวังคารนอะ่ะมันก็เลยชอบเป็นยานแบบแนวขุดอะ่ะเอะอก็ขุดอเอะอก็ยิงหินเอะอก็จะไปเก็บตัวอย่างอะไรก็แบบคือยุ่งวุ่นวายอะไรอยู่กับอยู่กับดินนักหนาเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ได้แบบมีความ <Video S 1> ใช่เนาะเออหลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าเออจริงๆ The เด r t มาเชียนมันมันเป็นหนังสือและหนังที่ค่อนข้างสมจริงมากยกเว้นเรื่องของบรรยากาศนี่แหละว่าโอเคมันจะไม่มีโอกาสเกิดพายุแบบนั้นบนดาวอังคารใช่ะชั้ันบรรยากาศบนดาวอังคารมันน้อยมากฮะมันจะแบบเป็นแค่ลมเบาๆเฉยๆคือเป็นสำรวจด,ดาวอังคารแล้วบอกว่าวิ้ยฉันจะไปศึกษาบรรยากาศดาวอังคารคือโอเคศึกษาก็ศึกษาไปแต่ว่า คุณก็อาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะก็อาจจะไม่มันมากเหมือนบอกว่าจะไปศึกษาไททันจะไปศึกษาโลกอะไรเงี้ยนะฮะคือนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าหลายคนสงสัยแหละว่าไปดาวอังคารทาไมชอบไปขุดทําไมแบบเป็นนักขุดเออก็ไปขุดเนาะไม่ไปแบบตั้งเสาอากาศบ้างเลยเออไม่ไปตั้งเสาอากาศไม่ไปอะไรหรือแม้กระทั่งไอ้ i ิน e n u i t y อะเฮลิคอปเตอร์ที่ไปบินบนดาวอังคารจริงๆแล้วทําไมไม่คิดฟังก์ชันของมันให้แบบมันดีมันดีกว่านี้คือแบบ คือคุณบินขึ้นแบ,บบนท้องฟ้าได้แล้วทําไมคุณไม่บอกว่าทำแบบเป็นอะไรอ่ะเหมือนแบบบอลลูนตรวจอากาศอะไรเงี้ยแต่คือตรวจ,จรแต่มันก็ไม่ได้อะไรไง จริงๆความแววของอินเจนเวีมันเกิดส่วนหนึ่งใหญ่ๆมันเกิดมาจากการที่แบบบรรยากาศมันน้อยด้วยนี่แหละที่แบบทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องมาแบบโอ้ยมันจะบินขึ้นปะวะเพราะแบบเฮลิคอปเตอร์มันมันใช้แบบแรงยกเออแรงยกจากอากาศยานปีกหมุนเออใช่มันมันแบบใชรอนเดนเทจากบรรยากาศเยอะอะไรเงี้ยทีเนี้ยไออินเจเวอร์ตี้อ่ะหน้าที่ของมันไหนๆบินขึ้นไปบนอากาศได้แหละนะครับโอ้โหบินขึ้นไปบนอากาศน่าจะทําอะไรได้เยอะเลยแบบไปตรวจอากาศไหมไปอะไรไหมไม่อะคอยชี้ทางให้อายานที่อยู่ข้างล่าง เออเห็นไหมแอปพลิเคชันของมันแบบเอ้ยมันมันดูขัดขัดไปเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าตอนแรกก็ไม่งุดิดพอแบบคุณเติ้ลมาพูดนี้เริ่มหุดิดละเอ๊ะเดี๋ยวจริงจิมันแอปพลิเคชันที่มากกว่านี้แต่จริงๆคือมันไม่ได้อะไรไงเพราะว่าถ้าคุณจะตรวจบรรยากาศของดาวอังคารน่ะคุณเอายานก็ได้เอายานมาเลอร์คอนเซนซ์ออร์บิเตอร์เอายานเอ็กโซมายานอะไรต่างๆที่เป็นยานอวกาศเนี่ยมองลงมาก็แบบแทบจะทะลุทะลวงเห็นทุกสิ่งอย่างละ สามารถทำแมปปิ้งว่าไอ้บรรยากาศของดาวังคารนั้นตรงนี้มันหายไปนะอะไรก็ว่าไปได้สะดวกสบายเลยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมดาวังคารถึงได้แบบว่าเน้นสำรวจพื้นดินแต่ดาวที่เป็นดาวแก๊สเนี่ยแล้วก็มีระบบมีซิสเต็มของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันยิ่งยั่วยวนความน่าสำรวจเพราะว่าคุณสามารถสำรวจมันในหลายมิติได้มากเลยอ่ะเมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องเรื่องดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ย อันนี้เป็นดาวที่ตายแล้วนะครับเราแทบจะรู้เรื่องดวงจันทร์รู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราแค่ต้องไปยูทิลไลซ์ต้องไปแบบว่าไปใช้ทรัพยากรจากมันนะครับทีนี้สมมติว่าเราจะไปอยู่บนดาวอังคารพี่บอกว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอะในการที่มนุษย์จะแบบเรียนรู้กับระบบของดาวะระบบทรัพยากรที่มันซับซ้อนขึ้นคือดวงจันทร์เนี่ย<ม>คุณไปทําให้มันมีบรรยากาศไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีบรรยากาศมาตั้งแต่แรกแต่ S <S <S แนวคิดที่อีลอนมัสเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อกี้ฟ้าร้องนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยคือปรากฏการณ์บรรยากาศคุณไปดวงจันทร์คุณไม่เจอฟ้าร้องหรอกปาบ,บ้านฝนตกใช่ไหม<ช>วันนี้<ช>คุณไปดวงจันทร์คุณไม่เจอฝนตกหรอกนี่แหละหยาดน้าฟ้าเพราะเราอยู่กับสิ่งนี้มาเราใช้ประโยจากสิ่งนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับ,รบทีนี้แ <8 S 1> ปะพอดแคสต์บนดวงจันทร์กรันไหมพี่เออได้ต้องหลุดเนาะวันไหนฝนจะตกเออใช่ดีดีดี นี่แหละแล้วพอเราจะต้องไปอยู่บนดาวคานะเราก็จะต้องไปเรียนรู้ว่าออเดดาวคารเป็นแบบนี้นะครับสภาพบรรยากาศของมันเป็นแบบนี้ความท้าทายก็อาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากสมมุติว่าทําเป็นโดมขึ้นมาเลยโอเค<ม>ก็รู้ละแต่ว่าทีเนี้ยพอไปแบบสมมุติต้องไปไททันจริงๆอะหรือต้องไปแบบดวงจันทร์ดวงอื่นที่มันมีลักษณะเป็นแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งดาวศุกร<ม>์เองก็ตามอะระบบมันจะมีความซับซ้อนมากมันเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่มีระบบทั้งระบบอะเป็นของตัวเองและไอ้ธาตุที่เราเห็นในระบบนั้นอะเป็นธาตุ แปลกกว่าที่เราเคยเห็นหมดเลยอืือกออกปะแล้วพอมันแปลกไปจากที่เราเห็นหมดเลยอะ่ะมันหมายความว่าเฮ้ยไอ้ร่างกายของเราที่มันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นคาร์บอนเบสที่แบบว่าวิวัฒนาการด้วยการแบบเติบโตขึ้นมาแล้วแบบว่าอากินน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดร่างกายเราทํางานด้วยน้ํากี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเราประกอบด้วยน้ําเวลาที่แบบคุณหมอเขาพูดอะไรก็ว่าไปนั้นใช่ปะ แต่อันเนี้ยเพราะว่าเราเกิดบนโลกอะแล้วเราคุ้นชินกับวิธีคิดแบบเนี้ยดังนั้นไปดวงจันทร์ไปทำอะไรไปหาน้ําไปดาวอังคารทํำอะไรไปหาน้ําไปเอาไฮโดรเจนไปเอาอะไรแต่ถ้าคุณไปไททันอย่างเงี้ยคุณแทบจะแบบมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีอะไรให้ใช้น้อยมากแล้วแบบเป็นมีเทนที่เป็นแบบแก๊สหนักหมดเลยอะ่ะเออหมายความว่าคุณต้องแบบว่าคุณต้องแบงบ,บไม่ใช่มนุษย์แล้วถ้าคุณจะไปอยู่ทลไลซ์อะไรบนนั้นน่ะนึกออกว่าหรือคุณจะต้องเป็นแบบไลฟ์ทีพอยโอที่แบบว่าปรับเปลี่ยนร่างกายให้แบบไปใช้มีเทนแทน อันนี้คิดในทางกลับกันนะหรือว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่บนนั้นจริงๆอ่ะมนุษย์ต่างดาวบนนั้นน่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้หายใจด้วยออกซิเจนหรือไม่ได้เป็นคาร์บอนเบสอาจจะเป็นมีเทนเบสนะสมมุติว่าเป็นแบบเป็นมีเทนเบสแล้วแบบหรือเป็นแบบออร์แกนิกคอมเพล์เลยของดาวเขาอ่ะคําถามก็คือดังนั้นอ่ะต่อให้เอาจับเอาเอเลี่ยนมาวางไว้ตรงหน้าเราอ่ะถ้าเป็นเอเลี่ยนมาจากไททันอ่ะเราจะรู้ว่าว่าเอเอเลี่ยนเนี้ยเป็นเอเลี่ยนอื เราอาจจะไปบอกก้อนหินบนไทยท่านแบบเอ้ยนี่เป็นเอเลียนซึ่งจริงๆเรื่อง<ๆ>นี้น่าสนใจมากแบบในเชิงชีววิทยาฮะแบบตอนนี้ผมอ่านหนังสือเล่มน,นึงอยู่ที่เขาพยายามแบบดีโคดว่าจริงๆเราชีวิตมันแปลว่าอะไรเออ สมมติว่าเราเจอซึ่งมันไบแอวมากเลยอะเออพราะแบบสมมติแบบเราเจอเราเราไปเจอเลยก็บอกโอ้ชีวิตชีวิตแบบเราเจอสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เราแทบอาจจะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเพราะว่ามันแตกต่างจากเราเกินไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคคุณก็าจะาพูดว่ามันมีนิยามแบบทางฝั่งเบโลโลจีแหละว่าเรื่องของการแบบสืบพันธุ์ได้เรื่องของการแบบใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะที่มันมีกฎแต่ว่าแสดงว่าถ้าไปพี่ไปพี่ไป ก็พี่ก็จะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่สมมติพี่เป็นนิยามว่าโตะเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือแบบขวดน้ําอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเงี้ยมันเอาจริงๆแบบนี่คือขวดน้ํากระตุกจิตกระชากใจมากมันเป็นอาจารย์ใสาระมากเลยนะว่าที่แบบมาพูดอะไรกันแบบนี้แต่ว่าเออผมก็ทึ่งเหมือนกันว่าจริงๆมันมีแบบประเด็นให้ดิสคัสเยอะมากอะครับเวลาเราไปดูแบบในวิทยาศาสตร์ลึกๆแล้วใช่ครับดังนั้นตอนนี้ฝากความมันเอาไว้แล้วก็ตอนหน้ามาต่อกันครับก็จบกันแบบนี้เลย ก็ S <S เอาจริงอยากปิดท้ายด้วยอันหนึ่งที่พี่ต้ลพูดอะฮะเรื่องว่าเออเรื่องของแบบธรณีวิทยาเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของอะไรที่แบบเป็นฝั่ง GO อะฮะมันเหมือนเปิดมายเซตระดับหนึ่งเลยเนาะมันมันมันจะไม่ใช่แบบเพอร์เซพชันของแบบสิ่งที่เราอาจจะรับรู้กันทั่วไปอะครับเพราะว่าแบบพวกดาวคลอที่เราไปสำรวจบ่อยๆเนาะแบบอย่างดวงจันทร์อย่างดาวอังคารอะไรเงี้ยแบบมันแทบไม่ได้มีมันแทบไม่ได้มีปรากฏการณ์แบบทางบรรยากาศวิทยาที่น่าสนใจเลย เพราะฉะนั้นเวลาเราแบบพูดถึงแบบดาวเคราะห์ที่ไกลมากๆที่มันมียานไปนสำรวจแค่อาจจะแบบลำหรือสองลำอะไรเงี้ยครับมันม,มันเลยจินตนาการยากเหมือนกันเนาะว่าแบบโอเคเราพูดว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นดาวที่มีระบบนิเวศท,ที่แบบน่าสนใจมากมันมีทะเลมีเมฆมีฝนมีอะไรแบบเออนี้ยครับเราอาจจะจินตนาการไม่ถึงแต่เราจะไม่ตืนน่นเต้นไว้ปั๊บเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสอนให้ตื่นเต้นกับอะไรแบบเนี้ยเออเราก็จะบอกว่าอ๋อมีฝนเหมือนกับบนโลกเลย มันก็เลยแบบไปลดทอนความน่าสนใจของมันอนะซึ่งพี่อยากที่จะแบบโปรเทคตรงนี้ของมันมากว่าเอ้ยการที่บอกว่ามันมีฝนเหมือนกับโลกเนี่ยไอย้คำว่าเหมือนกับโลกเดี๋ยวคุณต้องบอกด้วยว่ามันเหมือนกับโลกแบบไหนยังไงไม่งั้นเด็กๆเ,เข้าใจผิดหมดว่าแบบอ๋อมีฝนตกเหมือนกับโลกไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นอะไรล่ะ <laughs> น่าตื่นเต้นจะตายครับนั่นแหละครับคือไอ้เรื่องที่หลายคนคิดว่าไม่น่าตื่นเต้นอะครับมันก็รวมกันกลายเป็นศาสตร์ใหม่ชื่อ planetary science ขึ้นมาก็เป็นวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่เขาพยายามแบบใช้ เรื่องจากบนโลกนี่แหละที่พีทเติลพูดว่าโอเคมันแบบปรากฏการไหลย,ย่างมันอธิบาย <ขอ S 1> ได้ด้วยฟิสิกส์หรือธรณีวิทยาจากฝั่งโลกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาโดยการเอาองค์ความรู้ที่เรารู้จากโลกนี่แหละไปลองแอปพลายกับแบบดาวเคราะห์ดวงอื่นดูอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งมันก็เป็นศาสตร์ที่ลึกมากแล้วผมแนะนําให้แบบลองไปอ่านพวกหนังสือที่เขียนโดยแบบ planetary science ดูฮะแบบจะเห็นแบบที่ไม่ค่อยดังนะเพราะที่ดังจะเขียนไม่รู้เรื่องพี่เคยมีไปครับจะเห็นว่าแบบเขามีแบบแพชชั่นสูงมากแล้วแบบมันก็น่าตื่นเต้นมากอ่ะ บางทีผมอ่านหนังสือที่แบบเป็นสายนี้เราเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในวันเดอร์แลนด์นะครว่ามันเป็นวิวิทย์เวล์มากพี่แนะนําเล่มนี้เขาชื่อว่า astrobiology เขียนโดยคุณแอนดรูเมย์นะครับ,รบเป็นเดี๋แปะล,ลิงก์ไว้ให้ไม่ดังเท่าไหร่ใครว่าแอนดรูเมย์แต่ว่าเขาเขียนสนุก <c oughs> เพราะเขาเขียนสนุกเพราะไม่ดังนี่แหละเขาก็เลยแบบต้องเน้นคอนเทนต์เน้นเนื้อหาเออแต่เนื้อหาเขาดีมากครับโอเคถ้างั้นก็จบตอนนี้ไว้ประมาณนี้อ๋อเออใช่งั้นขอปิดท้ายด้วยเรื่องหนึ่งที่แบบนอกเรื่องแหละก็คือโอเคโอเค ถ้าใครสนใจว่าแมวเป็นของไหลหรือเปล่าเนี่ยครับมันมีม,นม,มันมีเปเปอร์วิจัยอยู่นะเดบับได้รางวัล <laughs> <อง S 1> ชิลนโนเบลด้วย <laughs> โอเคเดี๋ยวอันนี้แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันก็ขอจบตอนนี้ไว้แค่นี้แหละครับเออผมว่าตอนนี้สนุกแน่เลย <laughs> ไว้ตอนหน้าคุยกันใหม่ครับตอนนี้แบบ,บก็ไหลไปเรื่อยๆหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้พื้นฐานเข้าใจว่าโอเคเราจะมาตื่นเต้นอะไรกันตอนหน้าสำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัดอาชิรังคบโรคครับแล้วผมเต้นนัทนนนนนโดงสุนเดินครับขาราคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH